สบายดีขวอยจงจะมีสอนเฮาอยู่ในบทเรียน CSS เฮาจะเรียนโตในหัวข้อไอคอนคือแบบนี้ไอคอน CSS ไอคอนก็คือเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หูเผื่อบ่ฮบรถบ่ฮบกดไลค์บ่ซึ่งแท็กที่กระเจ้านิยมกันใช้มีอยู่2แท็กก็คือแท็ก i แล้วก็ span บ่เกี่ยวกับทางนั้นทางนี้ i กับ span นะตัวฟอนต์ตัวสื่อฟอนต์ก็คือฟอนต์ awesomeไอคอนเว็บการเขียนก็จะเป็นไอคลาสฟ้าฟ้ามันเป็นตัวนี้นะมันนั้นจะยอมจากเอฟตัวนี้กับเอตัวนี้นะเหมือนฟอนต์ออสซัมตัวนั้นข้าวตัวนี้เป็นฮาร์ดตัวนี้เป็นค่าตัวนี้เป็นไฟล์ไม่ได้ทายหรอกนะตัวของมันจะมีฮอมบูสเต็ปนะก็คือกิฟิกอนฮอมบูสเต็ปนะฮอมบูสเต็ปมันจะมีอยู่ของฟอนต์ออสซัมฮอมบูสเต็ปเหมือนกิฟิกอนอีพิกอนข่าวใส่ตัวใดก็ได้ประมาณ2ตัวเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่เห็นตัวในเห็นเนี่ยเกี่ยวกับบูตสแตปแล้วก็ตัวนั้นแต่ว่านี้เขาไปเจาะจงเฉพาะของ Google ก็มีกันนะตัว material icon ของ Google ของมันเป็น material แต่วันนี้เขาจะไม่เห็น font awesome font awesome มาเห็นตัวนี้เห็นไปทายมันด้วยมาเบิ่งในเว็บไซต์มันสามารถดาวน์โหลดได้อยู่นี่สามารถดาวน์โหลดไปติดไปเอาไปอยู่ในเครื่องเขาเลยแต่มีเขาอยู่บนในนามวิธีนั้นเขาจะมาแนะนำวิธีการก๊อปปี้เอาลิงก์มันไปใส่ตัวนี้คลิกตัวนี้ปุ๊บก๊อปปี้ละเอาลิงก์มาใส่เลยตัวความตัวนี้มันเขาเห็นก่อนหนึ่งเกี่ยวกับฟอนต์มันจะยาวในหนึ่งลิงก์มันแต่ว่าคอนโทรลอาร์ตกับเซตเพื่อให้มันลงแถวอ่านกดอ่านกับเสร็จกดอ่านกับเสร็จแล้วมันจะลงแถวขอแนะนำไปคอยหาก็โหลดตัวปลั๊กอินมาสวยอีกตัวนึงก็คือชโนเดี๋ยวหาคนแป๊บนึงตัวนี้ไลท์เซิร์ฟเวอร์ก็คือเรามาคลิกอยู่แถวตัวนี้แล้วมันจะรันในออโต้เลยมีแถวตัวนี้ไลท์โกตัวนี้แต่มันบอกพอดหา1,500เขาจะไปก๊อปปี้พอนตัวนี้เขาก๊อปปี้แล้วตัวนี้คือเจ้าเขาเฮ็ดจะเป็นแบบนี้ฟอนแล้วเขาก๊อปปี้ไปเลยเอาจากสองตัวเอาไปหมดเลยนะอันนี้หมดเลยก๊อปปี้มาเลยปุ๊บวางเลยแล้วก็เสร็จแล้วเซฟแล้วเอามาคูล stop แล้ว console again go live ก็คือกดวันนี้ปุ๊บมันจะไปรันอยู่เบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ออโต้ตัวนี้มันบุมมาก font awesome คำสงสัยคำผิดอ่ะเกี่ยวกับตัวนี้ปักอินแล้วตัวนี้วะน่าจะเป็นตัวนี้เราต้องเอาตัวนี้ font awesome 4.7 copyมันจะเป็นน้ำลิงมันลิงตัวนี้เราออกจากตัวนี้ยาวกว่าเรามั้งมันกินอะไรอ๋อเสียดีเรียนอยู่ว่าเก็บอย่างเดียวจำหนึ่งได้ซีดฮาร์ฟโอเคคิดว่าน่าจะได้วันนี้ก็เสียเด็ดลงนั่นอีกคือหนึ่งกิโนมาอ้าวเดี๋ยวไปวันใหม่ก็ได้โอเคเอาอยู่นี่กดไปหาวันลิงมันเห็นเอาอยู่นี่ก็ได้นี่วิธีหนึ่งก็คือความง่ายคือเอามาโหลดแล้วโหลดมาเอ็กแท็กไฟล์มาเอาไปมาไว้ในเครื่องเขาเลยก็ได้คือกันเดี๋ยวลองมองสิได้ว่าทีนี้กูไลมาละกูไลคือเวลาเราเซฟมันจะเซฟปุ๊บไปขวาลงตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เสียงอย่างนี้ไอตัวนี้ย่อลงปุ๊บย่อลงอย่างนี้ตัวฟอนต์ตัวขวาเบาไม่ได้เขาจะมาลันตัวนี้นี่แหละเอาคัดเอาฟาละใช้สไตล์มันลงไซฟอนไซ
จำเลยพีพีไซส์ประมาณ56พิกเซลพิกเซลเห็นบอกมันจะใหญ่เวลาเรากำหนดขาแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอัตโนมัติเลยแบบนี้ก็คือแล้วนี่แหละตัวที่เราโหลดมาใส่เมื่อกี้ไลน์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวนี้เวลารันมากดวันนี้แล้วมันจะกู้เป็นตัวนี้เวลาเราแก้ไขยังไงยางกระยานะแล้วสมมุติเราเอาตัวนี้มาสไตล์ฟอนต์ไม่ได้ใช้ฟอนต์ใช้คอลเลอร์เลยมันเป็นฟอนต์อยู่แล้วเราใส่บลูปุ๊บมันจะเป็นสีฟ้าอยู่นี่สามารถกำหนดให้มันได้นะเอามันลงแถวลงเป็นแท็กแบบเบสิกเอาเรียงกันมาเอา VR เลยจบโน่โอเคให้มันลงแถวเห็นว่ามันสังเกตมันจะไปอัตโนมัติหลังจากข่อยโหลดตัวนี้มาใส่ตัวนี้สามารถปรับสีให้มันได้คือกันเป็นดอทฟ้าเนี่ยครับขาวฟอนต์ไซส์70พิกเซลไปบอกคือไม่ได้วะฟอนต์ไซส์เดี๋ยวผมก็ลบคนเริ่มไม่ใช่เป็นดูบุลเลตไม่ได้มันต้องมีฟ้าก่อนวะฟ้าชื่ออินไลน์คืออะไรยูตัวนี้คือไม่ได้วะไฟเอสก็ไม่ได้70พิกเซลแต่ว่ายูอินไลน์คือได้เป็นยังวะฟ้าคลาสคลาวโอ้วิดีโอนี้คลาวบริเวณคูดเรียบตัวใดๆของกินนึงสเปลผิดที่สามารถกำหนดสีให้มันได้โอ้ยเป็นไรน้ำนอนนี้สามารถมาดาวน์โหลดได้เอาเวลาดูดไปอยู่ในเครื่องแล้วก็เขียนลิงก์ไปหามันจะเอาเวอร์คอมได้แต่ถ้าพูดจากไอคอนตัวใดก็สามารถเข้ามาเบิ่งรายละเอียดอยู่นี่นะสมมุติว่าเป็นตัวนี้ไว้อยู่ว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้มานี่แล้วก็ปีเขาเขียนเวลาเขียนคลาสฉะนั้นอยู่ในนี้ก็จะใส่แต่อันแท็กไอใส่สเปนมันนี่แหละฟ้า S แล้วก็ฟ้าที่ได้ดินกลาส AL กว่าก็ปีนี้ตัวนี้ก็ลบซะโอเคตัวนี้ก็ลบออกหมดเลื่อนตัวเดียวนี่ไหมฟื้นแล้วก็มาเลื่อนตัวเดียวนะครับกำหนดใหญ่ขึ้นมาเลยฟ้าโอเคเขียนไหนสไตล์ฟอนต์ไซส์40พิกเซลคอลเลอร์กำหนดเป็นเลขเซฟแล้วก็รันเลยสำหรับวันไหนสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีกับการใช้งานฟอนต์หรือว่าไอคอนในแบบฟอนต์จะมีแบบนี้สามารถมาดึงเบื้องไหนเหลือเบื้องไหนมากตัวใดก็สามารถเข้ามาพูดหาได้ยูฟอนต์เราซ้ำนี่มันจะมีตัวฟอนต์ฟอนต์แบบนี้มันจะมีของทั้ง3อย่าง3เจ้ามีของตัวนี้ฟอนต์เราซ้ำของสามารถเข้าไปลงใน fontawesome.com ตัวนี้บูสต์ของตัวนี้ของบูสต์แบบไอคอนตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่ boostep.com แล้วก็ยังมีอีกตัวนึงของ Google ก็คือของมี3เจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสักนิดสบายดี